หลังจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่เราทําต่อหม้อกันไปตอนนี้ต่อหม้อเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมาทําโครงหลังคาของเราต่อครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขึ้นเสาแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับใครก็ทําได้ครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงครับสำหรับบ้านผมครับตอนนี้เนี่ยที่จะทำโครงหลังคาครับก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้เสาเหล็กนะฮะวันนี้เนี่ยผมใช้เสาขนาด3นิ้วครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าก็ใช้งานได้ครับสำหรับโครงเหล็กเมทัลชีทครับถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปครับเราทำตอหม้อไว้นะครับแล้วก็เตรียมเพจไว้แล้วครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะเพจของเราออกมาครับเพื่อเอาไปเชื่อมกับตัวเสานะครับซึ่งเสาเนี่ยก็วัดความสูงตั้งระดับน้ำอะไรให้ถูกต้องนะโอเคเมื่อเราแกะเพจออกมาครับเดี๋ยวเราจะเอาเพจตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมกับเสานะฮะใครอยากจะเชื่อมตรงกลางก็ได้ครับแต่ผมอาจจะเชื่อมเยื้องๆนิดนึงนะมันจะได้เนื้อที่เสามาหน่อยนึงครับวิดีโอนี้ครับเราจะพูดถึงแต่การตั้งเสาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามในวิดีโออื่นต่อไปครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำคานขึ้นแปรครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะค่อยๆทำกันไปครับนี่ครับวันนี้ที่เราจะใช้นะก็จะเป็นเสาเหล็กกล่องไซส์3นิ้วสำหรับเพื่อนๆที่กังวลครับว่างานเชื่อมจะยากหรือเปล่าเราจะเชื่อมเองได้หรือเปล่าแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใช้ตู้เชื่อมดีๆนะครับการเชื่อมง่ายมากๆเลยส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับรีวิวตู้เชื่อมเครื่องตัดอะไรต่างๆไปตามดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเพิ่งหัดเชื่อมเป็นมือใหม่ดังนั้นรอยเชื่อมอาจจะไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราก็ไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนช่างมืออาชีพนะดังนั้นเนี่ยเอาเหล็กเพลทมาเนี่ยผมก็จะจัดระดับนะครับตั้งพยายามจัดให้มันตรงฮะอุ้ยร้อนร้อนเนี่ยผมจะเยื้องศูนย์นิดนึงนะเพราะว่ามันจะได้พื้นที่เวลาเชื่อมนะให้เราเชื่อมติ๊กก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อมทีเดียวยาวข้างเดียวนะเดี๋ยวเผื่อมีปัญหาจะได้เคาะแก้ได้นะครับครับตอนนี้ผมเชื่อมติ๊กไว้ทั้ง4มุมแล้วนะสังเกตว่าเพลทมันจะติดละนะครับทีเนี้ยหลังจากเราเชื่อมติ๊กแล้วเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็เอาไว้ฉากมาวัดนะครับวัดเข้าฉากอะไรต่างๆนะครับว่าฉากของเราเนี่ยมันได้เรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็ระยะที่เราต้องการต่างๆเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับอันนี้ผมโอเคละนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เชื่อมยาวเลยตอนนี้ครับหลังจากเราเชื่อมฐานเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปดูที่รอยเชื่อมนะผมบอกเลยนะครับฝีมือผมเชื่อมนี่ไม่สวยฮะแต่ว่าเอาวันนี้นะครับลองมา DIY ทำการเอาแบบใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเสาต้นนี้ครับไปตั้งบนต่อหม้อของเราครับเสาต้นนี้นะครับน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับจริงๆแล้วเราสามารถยกได้สบายๆเลยนะโอเคป่ะป่ะแม่อายรอยเชื่อมจริงครับเชื่อมไม่สวยเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเราต้องมาก่อปูนปิดมันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาน็อตนะครับใส่ไปตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเพจร้อนมากครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำตั้งเสาเทต่อหม้อนี่ยากไหมนะครับทำให้ดูแล้วนะครับจริงๆแล้วผมทำเองเนี่ยกับครอบครัวนะกับคุณกล้วย2คนเนี่ยทำได้นะไม่ยากเลยไม่ยากเลยจริงๆนะครับแต่ว่ารอยเชื่อมนี่ต้องฝึกอีกเยอะฮะไม่สวยครับไม่สวยทุเรศมากครับอันนี้โอเคครับหลังจากนั้นครับเราก็ตั้งขันน็อตให้เรียบร้อยนะสำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของระดับน้ำนะครับเราสามารถปรับน็อตบนล่างนะตั้งระดับได้ใหม่นะไอ้สำหรับเสานะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวคานเนี่ยผมจะตั้งระยะอยู่ที่ประมาณ2เมตร50นะครับลงรถของผมเนี่ยความยาวทั้งหมดนะครับความลึกเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับแต่อีกข้างนึงเนี่ยเป็นกำแพงบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งเสาแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูนะครับว่าโครงหลังคาเสร็จแล้วเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปครับในวิดีโอต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำคานนะครับแล้วก็ทำจันทานกันนะครับแล้วก็คอยดูวิดีโอต่อไปครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ